้ยพี่น้องดูฮะเหมือนน้ำเดือดเลยดูสินะนี่แม่มาโชว์แล้วบอกไม่ใช่น้ำเดือดจ้าครอกชะโดครอกชะโดยักษ์สุดยอดสุดยอดนี่บ่อน้ำน้อยแต่มีครอกชะโดที่รังใหญ่เลยยอดติดตั้งจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ครับวันนี้นาเล็กพาเดินชมธรรมชาติกันนี่บ่อน้ำน้อยๆนะตรงนี้พื้นที่เท่าประมาณสักสนามฟุตบอลนะประมาณนั้นนี่แต่มีปลาชะโดนอกนั้นก็มีปลาอย่างอื่นก็เยอะแยะเหมือนกันนะแต่ว่าที่เด่นที่สุดก็คือปลาชะโดแหละเขาก็อยู่กันได้ปลาอื่นก็อยู่ได้นะเขาปรับสภาพกันได้นะเดี๋ยวไปดูกันว่ารังชะโดหรือว่าคอกชะโดเนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนหรือว่าคอกใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะก็เป็นบ่อน้ำที่เราขุดไว้เพื่อที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์นะในยามที่แบบว่าเราขาดแคลนน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มีปลาปล่อยปลาบ้างครับพวกปลานิลนะแต่ว่ามีปลาชะโดเข้ามาเพราะว่าน้ำท่วมเมื่อปี58นู่นฮะน้ำท่วมมามันก็จะมีท่อมาจากบ่อน้ำบ่อใหญ่ที่ฝั่งโน้นนะน้ำล้นเข้ามาท้นเข้ามาก็กลายเป็นปลาชะโดเข้ามาด้วยนะก็มีปลาชะโดในบ่อน้ำแห่งนี้ด้วยนะนู่นฮะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยยุบยับยุบยับกันอยู่นู่นนะโผล่ไปนู่นละโอ้โหพี่น้องดูสินะแม่ตัวใหญ่มากเนี่ยไม่เชื่อนะกลัวกลัวเขาไม่เชื่อนะว่าคอกชะโดต้องขึ้นโชว์สักหน่อยนี่โผล่มาทางนี้ละนี่ก็เริ่มเย็นแล้วก็เริ่มจะหาที่ที่เป็นอยู่ตามริมฝั่งโซนน้ำตื้นเพื่อจะได้ป้องกันภัยได้ดีนะเพราะถ้าอยู่กลางน้ำลึกแล้วอันตรายฮะศัตรูเยอะโน่นฮะไปแล้วนะนี่แหละท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนาเล็กพามาชมธรรมชาติสวยๆกันดูคอกชะโดในธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงนะปลาไม่ใช่ปลาเลี้ยงก็เป็นปลาที่นั่นแหละมันเข้ามาเองในธรรมชาติเนี่ยเข้ามาใกล้ละใกล้ฝั่งโน่นฮะโอ้โหเร็วมากเลยโน่นพุ่งเข้าไปก็หากินอยู่ใกล้ฝั่งนี่แหละนี่โอ้โหโน่นโอ้โหดูมันนี่แม่อยู่ฝั่งนี้เลาะริมฝั่งตื้นๆเนี่ยดูแล้วเพลินจริงๆฮะนะดูคลอกชะโดนี่โน่นฮะไปไหนมาโอ้โหนั่นแตกกระเจิงไปเจออะไรเข้านี่บางทีไปเจอเจ้าถิ่นเขานะก็ต้องเพ่นกันกระเจิงฮะนะโน่นกลับมาละนี่นะไปไกลฝูงเกินนะโดน
โน่น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 โอ้โหวันนี้มาดูใกล้ๆกันเลยนี่ฮะนี่แม่เลื้อยอยู่ใกล้ๆเนี่ยนี่โอ้โหดูริมๆเนี่ยใหญ่จริงฮะตัวใหญ่จริงพี่น้องนี่สุดๆเลยฮะนี่สองตัวใหญ่จริงฮะตัวแม่มันนี่นี่แม่เลื้อยอยู่ข้างๆนี่นู่นเริ่มเลาะฝั่งกันแล้วนะนี่ฮะดูโอ้ยเป็นไงใหญ่จริงไหมนี่ฮะโชว์ศักยภาพว่าใหญ่จริงไม่ได้หลอกก็จะมีตัวที่แยกฝูงออกไปฮะซาซาหน่อยก็ธรรมดาเรื่องปกตินะต้องมีตัวดื้อตัวซนกันบ้างโอ้ยดูตัวแดงแป๊ดเลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณสัก2สัปดาห์ประมาณนั้นนะก็จะเลี้ยงลูกจนกว่านู่นแหละตัวเท่าแขนนั่นแหละประมาณสัก 2-3 เดือนนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ